สวัสดีครับหมีรักพี่แม่นะครับวันนี้เรามาอยู่ในดาบพิฆาตอสูรตอนที่8นะครับเริ่มเรื่องมานะครับก็ทันจิโร่จะวิ่งมากับนิซึโกะนะครับโดยที่ทันจิโร่เนี่ยจะเอานิซึโกะใส่กล่องนะครับโอ้ดูภาพนิซึโกะน่ารักมากเลยช็อตนี้โอ้น้องหลับปุ๋ยเลยอ่ะนมเพียงกล่อมเด็กอ่ะเนาะมีน้ำตาด้วยกลับมาที่คิวทาโร่ครับผมคิวทาโร่ก็ได้บอกว่าอูซุยหน้าตาดีแถมมีเมีย3คนแถมชอบทำเก๊กชอบทำดูเท่ตลอดอูซุยเนี่ยน่าจะแตกต่างจากคนอื่นนี่คือคิวทาโร่พูดนะเจ้าคงเป็นคนที่พิเศษกว่าใครอื่นตั้งแต่เกิดมาเลยใช่ไหมล่ะอยากรีบฆ่ามากเร็วขึ้นอีกสักทีตาก็ยังดีโดยที่อูซุยก็บอกว่าข้าเนี่ยนะดูเหมือนคนที่มีพรสวรรค์งั้นเหรอแกเข้าใจผิดแล้วแหละก็ได้บอกคิวทาโร่ว่าแกเนี่ยใช้ชีวิตเนี่ยหลายร้อยปีอยู่กับที่เนี่ยแหละถึงไม่รู้เรื่องอะไรจะได้รู้โลกข้างนอกนี่เป็นไงทันใดนั้นอุซุยได้คิดถึงเกียวเมนะครับแล้วก็โอมูอิจิโร่ซึ่งภายในแค่2โดมูอิจิโร่สามารถเป็นเสาหลักได้ส่วนเกียวเมเนี่ยเป็นเสาหลักที่เก่งที่สุดและอุซุยก็ได้คิดถึงเรนโกคุว่าเราไม่สามารถที่จะเป็นเหมือนเรนโกคุได้แซงโบบอกว่าเรนโกคุเนี่ยเก่งมากนะฮะกินทาโร่เนี่ยก็ได้บอกว่าทั้งที่เคียวมันเนี่ยมีพิษร้ายแรงมากแต่ทำอะไรอุซุยไม่ได้เป็นเพราะอะไรท่านได้นะอุซุยก็ได้บอกว่าเพราะว่าเขาเป็นนินจานี่เองเลยมีภูมิต้านทานพิษเลยไม่ได้ผลพูดถึงเนี่ยถ้าเป็นเสาหลักคนอื่นมาสู้อาจจะแพ้เลยเนาะเหมือนแบบอุซุยเหมือนได้เหมือนชนะทางอ่ะท่านใดนั้นเนี่ยอุซุยก็ได้บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาว่านินจาเนี่ยมีพี่น้องหลายคนแต่ก็ได้ตายหมดเลยเพราะการฝึกของคุณพ่อเนี่ยโหดมากก็จะเหลือน้องชายที่เหมือนคุณพ่อเลยคือเย็นชาคือหลอกใช้คนอื่นแล้วก็เห็นเมียเนี่ยแค่ไว้มีลูกอย่างเดียวซึ่งอูซุยเนี่ยไม่ต้องการเป็นคนแบบนี้เลยครับพอจบจากการเป็นนินจาเนี่ยอูซุยก็ได้มาเจอเจ้าบ้านครับผมซึ่งอูซุยเนี่ยก็ได้มาขอเป็นนักล่าอสูรซึ่งในต่อมาเนี่ยอูซุยก็ได้ฝึกฝนจนเป็นเสาหลักซึ่งอูซุยได้คิดถึงเจ้าบ้านแล้วก็ได้ขอบคุณตัดกลับมาที่การต่อสู้นะครับซึ่งคิวทาโร่เนี่ยก็พูดขึ้นมาบอกมันว่าแกโกหกจริงๆพิษมันก็ได้ผลนี่อาจจะไม่ได้มากแต่ก็คือมันก็ยังมีผลอยู่ทีละนิดทีละน้อยคิวทาโร่ก็ได้บอกอูซุยกำลังพูดข่มตัวเองอยู่ท่านอูซุยก็ได้หัวเราะออกมาแล้วก็บอกว่าไม่ได้มีผลอะไรกับเขาเลยเขายังสามารถที่จะกินข้าวหน้าเทมปุระอีก100ชามก็ยังไหวโอ้โหแกนี่กลับเลยภายในนั้นอูซุยก็ได้พุ่งมากระโดดฟันอ้อช่อฟันคิวทาโร่ไม่โดนแต่ว่าเตะดาคีนี่กระเด็นขึ้นฟ้าเลยฮะคิวทาโร่ก็ได้โกรธบอกว่ามาอย่ามาเตะน้องข้านะโว้ยดาคีก็ได้ด่าว่าไอ้สารเลวเอ้ยภายในนั้นอูซุยก็ได้ปาระเบิดไปรอบตัวครับผมฉากนี้เท่มากนะยังไงหมีก็แนะนำดูหมีสปอยเสร็จก็ลองดูอนิเมะนะพออูซุยปาระเบิดเสร็จแล้วเนี่ยอูซุยก็สอระแห่งเสียงอะเนาะไว้อะก็ได้ฟันเนี่ยหัวดาคีขาดอีกแล้วครับผมน้องน่าสงสารมากเลยโดนฟัน2รอบละหัวขาด2รอบแล้วทันใดนั้นเนี่ยคิวทาโร่ก็ได้สังเกตว่าเฮ้ยทำไมดาบอูซุยมันยาวผิดปกติวะปรากฏว่าอูซุยได้จับสันดาบอีกดาบนึงครับเพราะว่าดาบอูซุยเนี่ยมันจะมีโซ่เนี่ยคล้องอยู่ก็เลยแบบเหมือนคล้ายๆแบบตะบัดอะทำให้ความยาวของดาบกว้างขึ้นแต่คิวทาโร่ก็อ่านออกก็เลยเอาเคียวเนี่ยปัดดาบทันครับแต่ว่าก็โดนคอนิดนึงนะเลือดไหลเลยเนี่ยอูซุยก็บอกว่าเกือบจะเผด็จศึกได้แล้วเชียวโหเสียดายมากดาคีก็ได้ต่อหัวเหมือนเดิมนะครับโหน้องน่าสงสารจริงยูทาโร่ก็ได้บอกอุซุยว่าถึงตอนนี้แกจะรู้ไปก็เท่านั้นพวกเรากำลังจะเข้าใกล้สู่ชนะไปทุกทีท่านใดนั้นชินโนสุเกะกับอิชิสึก็ได้มาแล้วครับผมและแล้วก็จะขาดคนนั้นไม่ได้เลยครับผม
พระเอกของเรื่องนี่เองท่านชิโร่โอ้โหช็อตนี้กระโดดมาเท่มากครับผมนี่โอ้โหเป็นไงตั้งดาบมีหลับตาด้วยโอ้โหท่านชิโร่ก็ได้ลืมตาขึ้นมาครับโอ้โหพระเอกเราช็อตนี้เท่มากครับอุซุยก็ยังบอกเลยว่าปรากฏการณ์อย่างปรากฏตัวอย่างอลังการเลยนี่หว่าคิวทาโร่ก็ได้บอกว่าต่อให้พวกกระจอกจะมาสักกี่คนก็เท่านั้นก็ไม่มีอนาคตที่ดีของพวกแกหรอกทันใดนั้นทันจิโร่ก็รู้สึกเลยว่าดาคีเนี่ยโดนตัดหัวไปแล้วแต่ก็หัวไม่แต่ก็ไม่ตายอ่ะแล้วก็ร่างจริงของชายคนนี้แหละคืออสูรข้างขึ้นแน่นอนเพราะว่ากลิ่นอ่ะมันอึกมันหนักอึ้งมากเหมือนมันแบบว่าแสบเข้าไปในคอจนชาไปหมดเลยนี่คือความรู้สึกที่ทันจิโร่คิดนะแล้วมือทันจิโร่ก็สั่นด้วยตอนนั้นอุซุยก็ได้พูดขึ้นมาบอกว่ายังไงเราก็ชนะเพราะเราเป็นหน่วยที่ฆ่าศูนย์อุซุยก็บอกว่าถึงจะโดนพิษแค่นี้ก็ยังวิ่งแบบสบายใจหรือแถมต่อให้หัวตีนเด็ดขาดยังไงก็ยังสู้ได้ตลอดโอ้โหอุซุยนี่แบบใจในได้เนาะถึงจริงๆทำให้ทันจิโร่เห็นเรียวโกคุเนี่ยเป็นภาพอยู่ข้างๆของอุซุยทำให้คิดถึงอะเนาะท่านใดนั้นอุซุยก็ได้พูดขึ้นมาว่าก็แค่ตัดหัวของอสูร2ตัวเนี่ยแค่นั้นเองตะกิวทาโร่ก็ได้พูดข่มขึ้นมาว่าเพราะว่าพวกแกทำไม่ได้ยังไงล่ะมันถึงไม่เกิดขึ้นแล้วมันตะกิวทาโร่ก็ได้พูดข่มมาว่ามันฆ่าเสาหลักไปใน15คนแล้วก็น้อง7คนแล้วมันก็ได้กินเสาหลักทุกคนเลยด้วยโอ้โหหยามมากฮะดาคีก็ได้พูดขึ้นมาบอกว่าไม่มีใครหน้าไหนเลยที่รอดถึงเช้าได้ทันใดชั้นอิชิสึก็ได้พุ่งไปใช้ปานสายฟ้าครับผมพุ่งมาหูช้อนนี้เท่มากนะแบบพุ่งแบบฟันจุ๊บๆโอ้โหเป็นไงสู้กันกลางอากาศเลยครับระหว่างดาคีกับอิชิสึคิโนสุเกะก็ตามไปช่วยครับยูทาโร่ก็ได้บอกว่าน้องข้าเนี่ยไม่แพ้ง่ายหรอกก่อนจะสู้กันเนี่ยอิชิสึก็ได้พูดขึ้นมาว่าข้ามีเรื่องอยากจะบอกเจ้าเด็กผู้หญิงอ่ะที่ดาคีเคยไปดึงหัวครับเลือดออกถึงดาคีเนี่ยจะเลี้ยงอ่ะเด็กผู้หญิงคนนี้ก็จริงแต่ว่าการที่ไปดึงหูผู้หญิงอ่ะทำให้เขาเจ็บทำให้เขาร้องไห้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องครับทำให้อิชิสึโกรธมากฮะโอ้ช็อตนี้แบบเท่มากเนาะถึงจะหลับแต่ก็ยังเท่อะเนาะตัดมาที่ทันจิโร่กับอุซุยนะครับทันจิโร่เนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าจะทำยังไงอยู่ทันใดนั้นยูทาโร่ก็ได้พุ่งเข้ามาครับผมจะเอาเคียวเนี่ยเกี่ยวคางทันจิโร่แต่คันจิโร่เนี่ยไม่ขยับเลยคือมองการโจมตีทันเนี่ยก็ลำบากแล้วขยับตัวก็ไม่ทันอีกทันใดนั้นอุซุยก็ได้โยนทันจิโร่ออกไปครับผมช็อตนี้ถ้าอุซุยไม่ช่วยนี่พระเอกเราน่าจะซีแง่แก่ทันจิโร่ก็ได้ถามตัวเองว่าเรามัวทำอะไรอยู่เนี่ยเราควรจะเป็นคนที่ปกป้องอุซุยเพราะอุซุยโดนพิษอยู่เนาะแต่กลับกลายเป็นว่าต้องให้อุซุยช่วยและอุซุยก็ได้วิ่งเข้าไปเอาดาบคู่เพียงดาบคู่กระโดดสับครับผมโอ้ช็อตนี้เท่มากนะแล้วดาคีเนี่ยก็ปล่อยโอบิช่วยซัพพอร์ตกิวทาโร่คือแค่กิวทาโร่ตัวเดียวก็แย่แล้วครับยังมีโอ้โหดาคีมาซัพพอร์ตใช้โอบิลงมาช่วยอีกแต่ทันจิโร่ก็ได้ปัดได้ทันครับและอิชิสึกับชิโนสุเกะก็ได้สังเกตว่าตอนนี้ดาคีอ่ะมีตาที่3แล้วก็คือว่าเอาง่ายๆคือกิวทาโร่กับดาคีเนี่ยมันมีตาที่เชื่อมกันครับผมตาที่3ก็คือเป็นตาของกิวทาโร่เลยทำให้2ตัวนี้มีตาที่เชื่อมกันตลอดดาคีก็ได้บอกว่าไอ้2ตัวนี้ยังเข้าใกล้มันไม่ได้เลยด้วยซ้ำเนี่ยครับเห็นไหมครับสังเกตไหมครับตาของกิวทาโร่หายไปตาหนึ่งมันจะไปเป็นตาที่3ของดาคีเนาะกิวทาโร่ก็ได้เข้ามาจู่โจมอุซุยครับผมอุซุยก็ได้เห็นเลยว่ากิวทาโร่เนี่ยมันไวมากอุซุยก็ปัดได้นะแต่ว่าก็ปัดได้ไม่หมดอ่ะ
อุซุยก็ได้ใช้ระเบิดครับผมปาเข้าไปตู้มแต่กิวทาโร่ก็หลบได้แล้วก็สวนครับอุซุยก็ได้คิดว่าคิดถึงไอ้กิวทาโร่เนี่ยมันเหมือนตะกั่วแตนตามเข้าชั้นในการจู่โจมของมันรวดเร็วฉับไวแม่นยำช็อตนี้มันมากนะอันนี้หมีแนะนำพอฟังหมีสปอยเสร็จก็ไปดูอนิเมะนะหูแม่งสับกันแบบเอฟเฟกต์สวยมากอันนี้ต้องให้จริงๆอุซุยกิวทาโร่ก็ได้แบบฟันกันโอ้โหแต่อุซุยก็โดนครับโดนไปหลายเฉาะเหมือนกันเพราะว่าการโจมตีของกิวทาโร่นั้นรวดเร็วมากแล้วก็แม่นยำมากกิวทาโร่ก็ได้ปาเป็นมีดด้วยครับผมเป็นมีดอาบเลือดอ่ะพุ่งออกมาซึ่งอุซุยก็ได้เห็นว่ามีดเนี่ยกำลังจะมาแทงข้างหลังอ่ะของอุซุยแต่ทันจิโร่ก็ได้กระโดดเข้ามารับไว้ทันจิโร่รู้เลยว่าพลังโจมตีมันหนักหน่วงกว่าของทันจิโร่มากทันจิโร่เลยคิดว่าถ้าเราใช้แรงเข้าไปต้านเนี่ยยังไงก็ไม่สามารถดันเคียวมันออกไปได้แน่ๆเลยคิดภาพขึ้นมาครับผมเป็นหมัดประสานกันคือแรงอ่ะเราสู้เขาไม่ได้ยังไงไฟที่อ่อนแอกว่าก็ต้องแพ้ถูกไหมฮะเพราะว่าถ้าเราใช้แรงกันนะเนาะแต่ถ้าเกิดสมมติเราใช้ปานวาลีเนี่ยที่มีความยืดหยุ่นสูงเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะผลักกับความแรงของคู่ต่อสู้ปัดทิ้งได้เนาะทันจิโร่ก็ได้ใช้ปานวาลีครับผมโอ้โหภาพสวยจริงปานวาลีเนี่ยก็ได้ปัดเคียวของกิวทาโร่ออกทิ้งช่วยซึ่งสามารถช่วยอุซุยไว้ได้เนาะทันใดนั้นอุซุยก็ได้ใช้ปานเสียงครับผมโอ้โหเท่มากนะเอาดาบคู่ควงๆอ่ะแล้วก็ปาระเบิดอ่ะตุ้มเสียงกรีดกังวานโอ้โหเป็นไงเอฟเฟกต์สวยมากนะมันจะแบบอุซุยมันจะแบบควงดาบคู่อ่ะแล้วก็มีระเบิดรอบๆตัวกิวทาโร่ก็ได้คิดว่าใช้ท่ากระบวนท่ายุ่งเหยิงแล้วสินะตัดกลับมาที่ดาคีเนี่ยก็ได้ใช้โอบีเนี่ยเล่นงานทั้งฮิโนสเกะและอินชิสึก็ยังมีใบมีดเลือดที่กระหน่ำโจมตีไม่ซ้ำคือไอใบมีดเลือดของกิวทาโร่เนี่ยมันขึ้นไปจู่โจมทั้งคู่เลยครับอินชิสึก็คิดว่าไม่สามารถที่จะเข้าใกล้ดาคีได้เลยคีโนสุเกะก็ได้รู้สึกว่าถ้าไปโดนมีดคู่เนี่ยไปโดนเคียวคู่เนี่ยมีโอกาสตายแน่นอน2คนนี้ก็ตั้งรับโอบิกันเต็มที่ครับผมชกเช้งๆทันใดนั้นทันจิโร่ก็ได้ตั้งดาบขึ้นมาแล้วก็หยุดโอบิไปได้ทันจิโร่ก็ได้คิดขึ้นมาว่าปัดป้องกันโจมตีได้สนิทก็ยังดีหาเสียโอกาสไปสู่ชนะให้ได้นี่โอ้โหพระเอกเรามองกันไกลเนาะทันใดนั้นอุซุยก็ได้สังเกตเลยว่าทันจิโร่ไม่ไหวแล้วเพราะว่าบาดเจ็บมาตั้งแต่ตอนสู้กับดาคีครั้งแรกเนาะแค่ขยับได้เนี่ยก็มหัศจรรย์แล้วนี่คืออุซุยคิดถึงห้ามเลือดไว้ได้แต่ก็วุ่นวิตหากไม่พันมือซ้ายไว้กับด้ามคงกำดาบไม่ได้แน่นี่คืออุซุยกำลังคิดอยู่นะฮะอุซุยก็เลยคิดขึ้นมาถ้าไม่รีบจัดการให้จบเนี่ยพวกเราตายกันหมดแน่เพราะอุซุยตอนนี้ถึงอุซุยตอนนี้ติดพิษก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่มีผลมากแต่ว่าพลังก็ลดเรื่อยๆถ้าเป็นงี้ต่อไปเกมยื้อต่อไปอุซุยก็ไม่ไหวเหมือนกันทันใดนั้นทันจิโร่ก็ได้กระโดดฟันโอบิกระเด็นเลยทำให้รู้สึกว่าตอนนี้สติแทบจะหลุดลอยไปละทันจิโร่ก็ได้คิดขึ้นมาว่าต้องใช้ปานฟื้นฟูทันใดนั้นอุซุยก็ได้เข้าไปจู่โจมกิวทาโร่ครับผมอินาซูรุก็ได้ช่วยโดยการที่ปล่อยดาวกระจายออกมาโหน่าจะประมาณ20นัดได้เลยครับซึ่งกิวทาโร่ก็ได้สังเกตว่าโหหากเราต้องมาปัดป้องจำนวนขนาดนี้โดยเราสู้กับเสาหลัก
คงต้องลำบากแน่เยอะแยะขนาดนี้น่ารำคาญจริงๆเอาเถอะถึงโดนของแบบนี้โจมตีไปก็ช่างมันสิแต่มันก็กิลทาโร่ก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าป่านี้โจมตีแบบนี้จะได้ประโยชน์จริงหรอกิลทาโร่ก็เลยใช้เคียวคู่เนี่ยปัดการโจมตีทั้งหมดออกไปครับลูกบาศก อสูรสังหารโอ้โหชื่อท่าอย่างเท่เลยคิวทาโร่อินาซึรุก็ได้ตกใจเฮ้ยอะไรวะปาไปขนาดนั้นยังปัดได้ทันใดนั้นอูซุยก็ได้พุ่งมาจู่จู่โจมอย่างรวดเร็วเลยครับคิวทาโร่ก็ได้คิดขึ้นมาเอ้ยอะไรของมันเจ้านี่น่ะถ้าเกิดพุ่งมาอย่างนี้แกก็ต้องโดนโจมตีซึ่งอูซุยเนี่ยก็จะโดนคุไนแทงเข้าที่แก้มแขนสองข้างเลยฮะแต่อูซุยก็ยังไม่หยุดนะวิ่งเข้าไปโจมตีกิวทาโร่ต่อแต่กิวทาโร่ก็ได้คิดว่าอูซุยมันเป็นนินจานี่เองถึงมีความอดทนประสาทสัมผัสไม่เหมือนคนทั่วไปคือผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีอ่ะท่านใดนั้นอูซุยก็ได้พุ่งเข้ามาตัดขาของกิวทาโร่ครับแล้วกิวทาโร่เนี่ยก็ได้โดนคูไนเนี่ยที่ปามาเนี่ยโดนปักไปที่คอกิวทาโร่เลยรู้สึกว่าดาบของอูซุยมันต้องมีอะไรเคลือบไว้แน่เพราะว่าตัวเองโดนตัดขาเสร็จเนี่ยไม่สามารถจะงอกออกมาได้เลยแล้วก็มีดขว้างที่กิวทาโร่โดนเนี่ยกิวทาโร่ก็รู้สึกเลยว่าน่าจะมีดอกฟูจิวางอยู่น่าจะมีดอกฟูจิเคลือบอยู่เลยทำให้ร่างกายของกิวทาโร่เนี่ยช้าทันใดนั้นทันเจโร่ก็ได้เห็นโอกาสก็ได้พุ่งเข้ามาเลยครับจะเอาดาบเนี่ยฟันคอกิวทาโร่กิวทาโร่ก็เลยคิดขึ้นได้ขึ้นมาก็เลยพูดขึ้นมาว่าไม่เลวเลยนี่หว่าเพียงแค่ระยะเวลาสั้นแกก็กลับมาพิจารณาการได้เจ้าหนูน่าสนุกดีนี่หว่าทันใดนั้นจะตัดคอกิวทาโร่ได้หรือเปล่าทันใดนั้นจะตัดได้หรือเปล่าจ้าโอ้โหพระเอกเราอ้าปากเลยครับมั่นใจมากดาบนี้จะต้องตัดได้ปรากฏว่าจบตอนแล้วเป็นไงบ้างครับสำหรับดาบพิฆาตอสูรตอนที่8โอ้หมีว่าตอนนี้มันมากเลยนะไม่แพ้ตอนที่7กับตอนที่6เลยยังไงก็เพื่อนๆที่ฟังหมีสปอยไปเนี่ยก็ลองไปดูอนิเมะเต็มๆด้วยนะครับโอ้โหหมีจะบอกว่าตอนนี้ห้ามพลาดเลยครับมันมากเดี๋ยวตอนที่9ตอนที่10จะมันกว่านี้อีกนะอันนี้หมีแนะนำเลยก็เดี๋ยวหมีจะไปทำดาบพิฆาตอสูรย้อนตอนที่2ตอนที่5ด้วยเนาะแต่ว่าถ้าตอนที่9มาเนี่ยวันอาทิตย์อะทุกวันอาทิตย์อะเดี๋ยวหมีก็จะรีบลงเนาะเพื่อนๆมีอะไรติชมเรื่องดาบพิฆาตอสูรบอกมีได้นะอยากจะได้ประวัติตัวละครไหนหรืออะไรแบบนี้หรืออยากได้ SS1 เนี่ยเดี๋ยวมีจัดให้ได้นะยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆมากครับที่อุตส่าห์ติดตามนะครับยังไงฝากกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับมีจะมีผลงานทุกๆวันนะครับเกมตอนนี้ก็จะมีเล่นหลักๆเลย7 Night เดี๋ยวจะมีเล่นเกินชินด้วยครับแล้วก็หลักๆที่ทำเนี่ยก็ดาบพิฆาตอสูรเนี่ยครับยังไงก็รักทุกคนนะครับสวัสดีนะครับขอบคุณมากนะครับสุดท้ายแล้วนะครับยังไงก็ขอฝากอิลัสติช็อปไว้ด้วยนะครับอย่างที่พี่หมีบอกนะครับว่าราคาถูกมากถ้าเพื่อนๆไปเติมที่อื่นอาจจะแพงกว่านี้นะครับ3,200เหลือ2,340 1,600เหลือ1,170โอ้โหมันหาที่ไหนไม่ได้นะครับแล้วก็ 1,000 บาทเหลือ715นะแล้วก็ยังมีแพ็กเกจแบบมิชชั่นแบบรายเดือนคือเอาง่ายๆทุกแพ็คอะอิลัสติช็อปอะเขารับเติมหมดเลยครับผมไม่แพงแถมคุยง่ายสะอาดปลอดภัยแน่นอน5,000,000%เพราะว่าพี่หมีอะเคยแนะนำคนอะแนะนำเพื่อนๆให้ไปเติมเนี่ยเป็น100คนแล้วครับรับประกันว่าทุกคนปลอดภัยทุกคนแน่นอนครับยังไงสุดท้ายแล้วก็ขอฝากนะครับอิลัสติช็อปนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนหรือพี่ๆน้องๆคนไหนจะเติมมาเติมที่นะครับปลอดภัยแน่นอนครับแล้วก็พอเติมเสร็จแล้วก็ฝากรบกวนบอกว่าเติมฝากมาจากพี่หมีด้วยนะครับพี่หมีจะขอบคุณมากครับเย้ยังไงก็เดี๋ยวเรามาเจอผลงานคลิปใหม่นะครับพี่หมีจะมีอัปเดตแล้วก็ลงทุกวันนะครับหรือไม่ก็อาจจะไปลงในบอร์ดคอมมูนิตี้นะครับซึ่งหลายๆคนก็น่าจะเห็นพี่หมีประจำนะครับยังไงก็ฝากขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ